สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับช่องเดอะคมนะครับผมมังกรได้ทุกที่วันนี้เดอะคมพาเพื่อนๆมาเดินตลาดปากน้ำนะครับมาซื้ออาหารทะเลนะครับเพื่อไปทำอาหารนะครับโอ้โหเพื่อนๆครับมาถึงนี่อาหารทะเลเยอะมากครับที่เราเห็นกันก็หลักๆคือปลาหมึกนะครับแล้วก็ในส่วนของปลาทะเลต่างๆนะครับมีเยอะมากครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราดูข้างในครับมีอะไรกันบ้างอันนี้นะครับเป็นของร้านโกเอียงนะครับปากน้ำนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันต่อนะครับก็หลักๆแล้วจะเป็นอาหารทะเลนะครับที่แม่ค้าจำหน่ายกันนะครับแล้วก็ในส่วนของปูนะครับราคาไม่แพงนะครับในส่วนของพวกปลาก็นะครับที่เห็นนะครับ35บาทนะครับนี่ครับปูมันปนไข่นะครับราคาเขาติดไว้ให้นะครับเห็นไหมฮะยังดิ้นอยู่เลยนะครับสดๆนะครับเนื้อปูแน่นๆนะครับนะหลายๆราคานะครับถ้าใครว่างนะครับแวะเข้ามานะครับตลาดนะครับตลาดเปิดทุกวันใช่ไหมครับครับตลาดที่นี่เปิดทุกวันนะครับนะครับแล้วก็ที่เราเห็นนะครับจะมีมะนาวด้วยเพราะว่าหลักๆอาหารจะเป็นซีฟู้ดก็จะมีที่พี่เขาขายมะนาวไว้ด้วยเลยพร้อมเลยครับในส่วนของถาดนี้ก็จะเป็นกุ้งนะครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนๆที่ชอบนะครับอาหารเมนูกุ้งนะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากครับสบายเลยตัวใหญ่ๆมีหลายไซส์นะครับโอ้โหเยี่ยมเลยครับเหมือนกับโซนหน้านู้นนะครับของร้านสองแอนหนิงนะครับหมึกสดปากน้ำนะครับเต็มเลยครับผมเพื่อนๆถ้ามีโอกาสไปเข้ามานะครับผมเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวเราไปดูโซนด้านนู้นต่อพวกผักต่างๆเครื่องเคียงต่างๆนะครับก็มีเหมือนเดิมนะครับร้านปลาทูก็มีนะครับเพื่อนๆมีหลายขนาดนะครับเราสามารถมาเลือกได้เลยนะครับพี่ๆเขาแกะเป็นเนื้อให้ก็มีนะครับส่วนของปลานะครับแล้วราคาผักก็มีครับผักเยอะมากครับผักสดนะครับเยอะมากเลยครับเราอยากได้ผักอะไรก็สามารถมาจะมีหอมนะครับเป็นครับคือครบครับในเรื่องของทำน้ำจิ้มซีฟู้ดปลาทูเนื้อมันเป็นยังไงวะต้มแล้วมันกินไม่ได้เนื้อมันเป็นยังไงก่อนวะโซนนี้จะเป็นโซนผลไม้นะครับก็จะมี
กล้วยมีมะม่วงนะครับกับผักต่างๆนะครับเดี๋ยวเข้าไปอีกแล้วนะครับฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้ามีโอกาสแวะเข้ามาที่ตลาดปากน้ำนะครับที่พี่เขาขายตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงเย็นเลยนะครับแวะมาซื้อของมาจับจ่ายตรงนี้นะครับครับผมสุดท้ายนี้ฝากเพื่อนๆมาเดินนะครับตลาดปากน้ำครับเพราะนั่งหัวน้ำมีดอกไม้มีอาหารเยอะมากนะครับฝากทุกคนมาเที่ยวนะครับมาซื้อของที่ตลาดปากน้ำครับสวัสดีคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ